ับใครหรอป้าไม่ได้อินเลิฟกับใครแต่ว่าอินเลิฟกับเส้นผมตัวเองทั้งดัดทั้งกัดทั้งทำสีผมถ้าสีผมเนี่ยทำมาเกือบทุกสีแล้วอะอะไรที่ทำให้ผมเสียชอบมากทำได้หมดทุกอย่างเลยนับไปนับมาก็เยอะเหมือนกันนะแต่งงใช่ไหมล่ะว่าทำไมผมพอยังสุขภาพดีอยู่เพราะว่าพลอยมีของเล่นใหม่มาอวดกันที่สามารถบำรุงผมได้ที่บ้านนั่นคือมิลบอนสูตรมอยเจอร์จ้ะยาวๆเหรออืมพลอยว่าช่วยชีวิตเลยดีกว่านะเพราะว่ามิลบอนสูตรมอยเจอร์เนี่ยนะคะมันจะเติมความชุ่มชื้นทำให้ผมพลอยนั้นนุ่มเหมือนเดิมค่ะและที่สำคัญนะยังเติมเต็มโครงเส้นผมเสียที่อยู่ข้างในอีกด้วยทำให้มันดูแบบสุขภาพดีมันเหมาะมากสำหรับคนที่ผ่านการทำเคมีนะแล้วก็โดนความร้อนเยอะๆพวกที่ผมจัดทรงยากๆอ่ะอันนี้จะเป็นสูตรที่เหมาะที่สุดและที่สำคัญมี3ขั้นตอนเท่านั้นเองนะเริ่มขั้นตอนแรกเลยดีกว่าทิมนิวบอนรีเพลนชิ่งแชมพูตอนสระก็ใช้มือนวดวนไปค่ะขอบอกเลยนะว่าแชมพูเนื้อเนี้ยละเอียดมากทำความสะอาดล้ำลึกที่สำคัญนะกลิ่นหอมสไตล์ฟุตตี้ด้วยอ่ะวันไหนอะเพิ่งสระผมมาใหม่ๆนะเขาบอกเลยนะว่าดมแล้วกลิ่นฟินเวอร์จากนั้นตามด้วยมิลบอนรีเพลชิ่งทรีทเมนต์ที่ช่วยเก็บความชุ่มชื้นของเส้นผมอยากจะบอกว่าเท็กซ์เจอร์ของทรีทเมนต์เนี้ยดีมากอะปิดท้ายด้วยการฉีดมิลบอนเวทเลสรีเพลชิ่งมิสต์ลงบนเส้นผมที่เปียกมันเป็นมิสต์ละอองละเอียดบางเบาไม่เหนอะหนะพร้อมยังมีกรดอะมิโน11ชนิดช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผมดูมีน้ำหนักแล้วก็จัดทรงง่ายกว่าที่เคยด้วยหอมจังอ่ะเป็นไงบ้าง3ขั้นตอนที่ทำไปง่ายไหมเหมือนทำเองที่บ้านก็ได้ถูกป่ะรู้สึกยังไงคะผมเปลี่ยนไปดูนุ่มขึ้นชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ไม่หยาบกระด้างอีกด้วยที่สำคัญนะไม่ชี้ฟูเหมือนสมัยก่อนด้วยค่ะตอนนี้สวย360องศาเลยค่ะตึ้งๆทำเหมือนสลอนใช่ไหมใช่แต่นี่เราทำที่บ้านไง